ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการกลเม็ดพิชิตฝันรายการสำหรับคนมีฝันทุกคนค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็มาพร้อมๆกับปอยมาแบบนี้นี่เราจะมาวาดลู่ระบายสีกันแต่ว่าไม่ใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเพนเล็บกันนะคะในช่วงนี้แล้วปอยก็กำลังอยู่กับอาจารย์นะคะผู้ที่ชำนาญในการเพนเล็บนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กฤตาสุกรานนะคะขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์แหม่มแล้วกันได้ค่ะอาจารย์แหม่มคะก่อนที่อาจารย์แหม่มจะมาเป็นครูสอนเล็บอาจารย์แหม่มทำอาชีพอะไรมาก่อนคะก็เคยประกอบกิจการของตัวเองมาก่อนค่ะแล้วพอดีเพื่อนที่เขาเคยสอนอยู่เนี่ยได้รับการติดต่อให้ไปเปิดร้านกับลูกศิษย์ที่เมืองนอกเขาก็เลยแนะนำให้เรามาสานต่อความฝันของทุกคนโดยการฝึกตัวเองให้เก่งแล้วก็มีกิจการเป็นของตัวเองค่ะอ๋อก่อนหน้านี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเพนเล็บด้วยก็มีเพื่อนทำแล้วก็ช่วยเขาทำค่ะอ๋อค่ะเพนเล็บนี่สำหรับอาจารย์คิดว่ายากไหมคะยากไหมมันอยู่ที่ความใส่ใจของตัวเราความสนใจของตัวเราถ้าเราชอบนะคะไม่มีอะไรยากสามารถฝึกได้เพิ่มความชำนาญประสบการณ์จะทำให้เราเก่งเองความมั่นใจจะตามมาค่ะค่ะอย่างชั่วโมงเพนเล็บแบบนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะอาจารย์ที่ต้องเสียก็อุปกรณ์ที่เราใช้เราจัดซื้อของเราเองที่นี่สอนให้ฟรีค่ะไม่มีอะไรสิ้นเปลืองมากมายค่ะเพราะว่าทุกอย่างสามารถเก็บไว้ได้แล้วก็สีที่เราใช้เป็นสีอะคริลิกคุณภาพหรือคุณสมบัติราคายี่ห้อเราเป็นคนกำหนดเองหมดเลยเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเราสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเราเองค่ะค่ะยากไหมคะกับการแบบไม่มีพื้นฐานมาเลยแล้วมานั่งเรียนยากไหมไม่ยากอย่างที่บอกถ้าเราสนใจเราชอบมันสามารถฝึกกันได้ค่ะลวดลายก็คือศิลปะมันไม่มีอะไรผิดถูกขอให้เราทำงานด้วยความตั้งใจเนี้ยทุกอย่างก็โอเคค่ะอย่างเพนเล็บนี่เป็นหลักสูตรกี่เดือนคะเป็นหลักสูตร1เดือนค่ะ80ชั่วโมงวันละ4ชั่วโมงที่เราเจอกันค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างตลอดหลักสูตรเนี่ยจะมีการสอนอะไรบ้างคะเราเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้ผู้กันเลยค่ะเพราะว่าโดยปกติชีวิตประจำวันของเราอ่ะใช้ดินสอปากกาน้ำหนักมือแรงกดมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกการคอนโทรลผู้กันก่อนการลงสีการลากเส้นก่อนแล้วเราก็จะเริ่มลายเพ้นที่ง่ายๆไล่ไปหายากขึ้นเรื่อยๆค่ะและอย่างคนที่มาเรียนในหลักสูตรที่นี่ค่ะค่ะมีอะไรบ้างคะที่เป็นรายละเอียดหรือว่าดีเทลของหลักสูตรที่เขาจะได้รับกลับไปก็เราเจอการ80ชั่วโมงนี่คือ1เดือนวันละ4ชั่วโมง9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงนะคะค่ะเราก็จะเริ่มเรียนกันตั้งแต่ลายที่ง่ายอย่างที่บอกอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกเราจะเริ่มลงไปที่เพ้นการใช้ผู้กันการลงสีการไล่สีเสร็จปุ๊บประมาณอาทิตย์ที่3เราก็จะเริ่มไปเรียนอะคริลิกสำหรับคนที่สนใจเรียนอะคริลิกต่อเล็บปั้นลายอะไรพวกนี้ต่อเล็บปั้นลายใช่ค่ะเราจะจบในหลักสูตรของเราคือ1เดือน1เดือนค่ะส่วนใบประกาศก็คือเราเรียนเราเทสคือมีการส่งงานแล้วก็ดูเวลาถ้าเราขาดไม่เกินเวลาเราได้งานที่เราส่งผ่านเนี้ยเราก็ได้ใบประกาศจากผู้ว่าราชการกรุงเทพค่ะอ๋อเรียนหลักสูตร1เดือนก็ได้ใบประกาศใช่ค่ะถ้าเราทำได้ตรงตามมาตรฐานใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างหลักสูตรเพนเล็บมีเปิดวันไหนถึงวันไหนบ้างคะถ้าที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจัญญาวาสนะคะมีเปิดจันทร์ถึงศุกร์คือวันธรรมดา9โมงเช้าเรียนเลิกประมาณบ่าย2โมงถ้าเสาร์อาทิตย์เราจะเข้าเรียนมีอีกหลักสูตรหนึ่งคือเราสามารถสมัครวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้เรียน9โมงเช้าเลิกบ่าย3โมงค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเป็นลูกศิษย์อาจารย์1วันเรียนเพนเล็บสักนิดนึงราคาอาจารย์เริ่มยังไงดีคะคือถ้าเผื่อว่าเป็นครั้งแรกหนแรกเลยเราไม่มีประสบการณ์เลยอย่างที่บอกว่าเราฝึกใช้ผู้กันก่อนเราจะเริ่มจากการคอนโทรลผู้กันนะคะเป็นวงกลมเกลี้ยงให้กลมเนียนให้เกลี้ยงกลมเนียนใช่แล้วก็กำหนดไซส์นิดนึงคือไร่ขนาดใหญ่กลางเล็กลงในกระดาษลงใช่ค่ะลงในฟอร์มเล็บกระดาษของเราคือฝึกใช้ผู้กันก่อนพอได้แล้วเราถึงจะลงในเล็บปลอมเล็บ PVC ค่ะเป็นยังไงคะฝีมือฟอยพอจะขึ้นเล็บได้หรือยังคะอาจารย์ได้ค่ะได้ถือว่าไวมาก
เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาลองขึ้นเล็บกันนี่เป็นเล็บเล็บ PVC ค่ะค่ะทาสีเรียบทาใช่ทาสีเรียบร้อยแล้วอาจารย์คะแล้วอย่างแบบพอเราจะเพ้นเล็บแบบนี้เราต้องทำความสะอาดเล็บก่อนไหมคะเวลาที่เราทำให้ลูกค้าหรือเวลาเราให้เพื่อนเป็นหุ่นเนี่ยเราก็จะมีการตะไบหน้าเล็บจัดทรงตามที่ลูกค้าต้องการเสร็จแล้วเราก็จะทาสีที่เขาเลือกแล้วเราก็เริ่มเพ้นได้เลยโอ้ทาสีที่เขาเลือกเราเริ่มเพ้นได้เลยใช่ค่ะค่ะอย่างนี้ก็คือเราเริ่มเพ้นได้เลยใช่ค่ะใช้สีอะคริลิกนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยทำความสะอาดตะไบเสร็จแล้วก็ทาเล็บก่อนเป็นสีพื้นใช่ค่ะโอ้โหนี้เราก็ต้องเหมือนเราว่าในตารางเล็บเลยก็คือเริ่มที่วงกลมลงสีให้เนียนเกลี่ยเบาเอาละค่ะลูกศิษย์คนนี้ของอาจารย์คงอาจจะยังไม่ได้เรื่องเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูรุ่นพี่ๆเขาเพ้นกันดีกว่านะคะว่าผลงานจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตนะคะค่ะตามสบายค่ะโอ้โหเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูในห้องเรียนกันหน่อยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้ผลงานของใครเอ่ยของพี่เหรอคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อดารุณีลังสอยค่ะค่ะพี่ดารุณีคะเรียนมานานหรือยังวันนี้วัดค่ะก็หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนพอดีใช่ไหมใช่ค่ะครบหนึ่งเดือนพอดีค่ะยากไหมคะกับการเรียนวิชานี้อ๋อไม่ยากค่ะที่แรกคิดว่ายากแต่อาจารย์ก็สอนเบสิกคือแบบวิธีการง่ายๆเรียนขึ้นมาแต่ยากตอนนี้โปรหรือยังคะอาจารย์ว่าไงคะก็ระดับหนึ่งก็ระดับหนึ่งอย่างพี่เดารุณีคะเรียนไปเนี่ยคือมีจุดมุ่งหมายไหมคะว่าจะไปทำอะไรก็คือจะไปต่อยอดอาชีพที่ทำอยู่ก็คือเพนเล็บนั่นเองค่ะโอเคสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านอื่นกันต่อดีกว่าเดี๋ยวคือก่อนค่ะพี่เขาจะว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มีกระดาษเหมือนหนูเมื่อกี้เลย อันนี้เป็นนักเรียนคอร์สใหม่ค่ะคอร์สใหม่วันแรกวันแรกชื่ออะไรคะชื่อธัญพรสุรีพันธ์ค่ะชื่อเล่นชื่อเหมียวค่ะพี่เหมียวพี่เหมียวมาเรียนวันที่เท่าไหร่แล้วคะเพิ่งจะมาวันแรกเลยค่ะอันนี้กระดาษแผ่นแรกแผ่นแรกเลยค่ะเป็นยังไงคะรู้สึกว่ายากไหมรู้สึกว่ายากไหมก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค่ะเพราะอาจารย์จะคอยมากำกับคอยบอกแล้วอาจารย์ก็จะเขียนแบบให้ดูก่อนเพราะครั้งแรกอาจารย์ก็จะสอนให้ผสมสีรู้จักการผสมสีแล้วก็ทำลายง่ายๆค่ะเป็นวงกลมแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมเพื่อให้เรารู้เส้นเพื่อฝึกให้เราชินกับการใช้ผู้กันพี่เหมียวคะตอนนี้พี่เหมียวทำอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นแม่บ้านนะคะแต่ก็คืออนาคตคือปกติคือเรียนตัดผมมาอยู่แล้วว่าจะไปเปิดร้านแต่ก็คืออยากจะทำเพ้นเล็บได้จะได้มีทางเลือกมีทางเลือกอื่นเยอะขึ้นใช่ใช่ค่ะทำไมพี่เหมียวถึงตัดสินใจมาเรียนที่นี่คะก็พอดีมีรุ่นพี่เขาเรียนตัดผมชายที่นี่ก่อนเขาบอกว่าอาจารย์สอนดีกับอีกอย่างนึงการเดินทางมันค่อนข้างสะดวกเพราะเราเดินทางทางเรือมาแล้วก็คือลงตรงวัดเลยขึ้นท่าเรือนี้เลยสะดวกเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้พี่เหมียวด้วยนะคะวันนี้วันแรกผลงานสุดยอดโอ้โหอาจารย์คะลูกศิษย์อาจารย์นี่ฝึกมือไม่ธรรมดานะคะขอบคุณค่ะค่ะก็มีทั้งที่เพิ่งมาเริ่มเรียนวันนี้แล้วก็ที่เรียนมาแล้วนะคะจนจะจบคอร์สแล้วเรียกว่าแผ่นเล็บนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแผนกที่ตอนนี้เนี่ยกำลังบูมแล้วก็ทำรายได้ได้ค่อนข้างเยอะใช่ค่ะเท่าที่เห็นนะคะมีทั้งน้องๆวัยรุ่นด้วยมีวัยทำงานด้วยที่มาใช้เวลาว่างตรงนี้กันเพื่อทำงานพาร์ทไทม์นะคะใครที่อยากมีความรู้ทางด้านแผ่นเล็บเพิ่มเติมไม่ว่าจะไปเป็นพนักงานแผ่นเล็บตามคลินิกหรือว่าตามร้านเอกชนรวมถึงอยากจะไปเปิดร้านของตัวเองนะคะก็เชิญที่นี่เลยอาจารย์คะอยากจะสมัครเรียนทำยังไงบ้างคะก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนของเรานะคะ1ใบรูปถ่าย1นิ้ว2ใบสมัครได้ทุกวันนะคะเพราะว่าเพนเล็บเนี่ยเราเปิดคอร์สทุกต้นเดือนเราใช้เวลาเรียน1เดือนจันทร์ถึงศุกร์อย่างที่บอกคือค่าอุปกรณ์น้อยมากเราสามารถกำหนดได้ตัวเราเองว่าเราจะใช้จ่ายประมาณไหนเราสามารถเลือกได้ทุกอย่างก็คือสมัครเรียนแค่นี้เราสามารถขึ้นเรียนได้เลยค่ะ9โมงเช้าเจอกันทุกต้นเดือนจันทร์ถึงศุกร์ค่ะคือมาสมัครได้เรื่อยๆเลยใช่ค่ะ
เอาละค่ะคุณผู้ชมคอร์สดีๆแบบนี้นะคะรวมถึงวิชาความรู้ดีๆแบบนี้เอาตัวมาเอาใจมาเสียค่าอุปกรณ์แค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่รับรองเลยค่ะว่าคุณจะได้ความรู้กลับไปเยอะเลยทีเดียวฝากไว้ด้วยสำหรับวิชาเพนเล็บวันนี้ได้มาลองสนุกมากๆนะคะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แหม่มมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นความสนุกของช่วงนี้แต่ว่าในช่วงหน้านะคะฟอยจะไปหากิจกรรมสนุกๆอะไรในศูนย์ฝึกแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะถ้ามาเรียนเนี่ยต้องมีพื้นฐานหรือว่าต้องเตรียมตัวยังไงก่อนคะถึงจะเรียนคอร์สนี้ได้เปิดโอกาสสร้างฝันเริ่มเรียนทฤษฎีนวดหน้าขัดหน้ากันดีกว่าค่ะวิชานวดสปารุ่น 8/59 นักเรียนตั้งใจเรียนและเก่งกันทุกคนเลยใครที่ยังไม่สมัครเรียนหรือสมัครเรียนไม่ทันรุ่น 9/59 เริ่มเปิดรับแล้วนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจัญญาวาสเจริญกรุง72สมัครฟรีเรียนฟรีและยินดีสอนให้แบบฟรีๆที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจัญญาวาสค่ะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์022920194กรุงเทพมหานครแห่งโอกาส